สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Extra Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแล้วก็เกมแนวแฟนตาซีนะครับวันนี้เราอยู่ในโลกแห่ง Beat Quest นะครับในเกมมือถือ Roblox นั่นเองนะก็จะเป็นเกมที่รวบรวมเราผู้เล่นที่แบบหวังจะเป็นนักดาบนะครับหรือว่าเป็นนักดาบแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีดาบสุ่มมาให้1อันนะครับตอนนี้ผู้เล่นทุกคนแล้วตรงนี้ก็ทำอะไรกันอยู่เนี่ยตีอะไรกันโคตรตีด้วยต้องตีด้วยคนมันไส้โมโหมีเวทด้วยโอ้รู้สึกว่าตัวละครของผมนี่ก็จะสามารถปล่อยน้ำแข็งได้นะครับแต่ว่าต้องมีคูลดาวน์สกิลพอสมควรนะเงียบโอ้ยยูจีโอชัดๆนะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับสามารถเก็บเลเวลทำเควสนะแล้วก็น่าจะมีพวกแบบร้านซื้อดาบนะครับมีคนอยากจะเทรดอะไรกับผมเนี่ยไม่มีของเฟยเพิ่งเข้ามาเล่นหรือคนจะเจกของวะแย่แล้วเราปฏิเสธไปอย่างไรเยื่อใยโอ้คนนี้ดาบเท่มากดาบสีม่วงต้องเป็นดาบนะดาบกีแน่นอนดาบแต่ละคนนี่แบบหูอลังการมากแต่ละคนก็มีปีกนะครับเยอะแยะตรงนี้มีร้านอัปเกรดด้วยในเกมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้คืออะไรเนี่ยรับด้วยดินี่รีวอร์ดเคลมได้รับอะไรเอ้าดับเบิ้ล EXP ครึ่งชั่วโมงนะครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้จะมีเควสให้เราไปทำนะครับถ้าเราทำเควสนะครับเราก็จะได้รับเหรียญทองนะครับเหรียญคอยเนี่ยซึ่งเรามีอยู่9นะครับโอ้ในเกมมีพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยนะโอ้ต้องค่า200คิวเลยเหรอแล้วก็มีโอกาสได้รับดาบนะโอเคโอเคขอไปดูที่ร้านขายดาบดีกว่าจะมีอาวุธระดับอันคอมมอนนะครับแล้วก็แรร์ราคาต่างๆกันไปนะครับแล้วก็มีเหมือนจะสุ่มเวทนะครับแล้วอันนี้จะเป็นพวกแพสซีฟมีขายเป็นโรบักด้วยนะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้เขาบอกให้เรามุ่งหน้าไปตรงบริเวณตรงนู้นเนาะลุยกันเลยพอมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นห้องนะครับนี่เราสามารถไปจอยห้องกับผู้เล่นอื่นได้นะครับหรือว่าจะครีเอทห้องเองก็ได้นะจะมีแมปต่างๆแล้วก็มีเลเวลบอกนะครับว่าเราเหมาะกับเลเวลด่านไหนนะแน่นอนเลเวล1เราต้องไปที่ป่าธรรมดานะครับโอ้มีโอกาสดับของต่างๆบอกด้วยอุ๊ยน่าสนใจมากเลยอีซี่ไปขออีซี่ก่อนสตาร์ทเลยครับลิงค์สตาร์ทเอาล่ะเรามาถึงในแมป Forest แล้วนะครับเลเวล1จะเริ่มสู้กันเลยดูว่าน้องพึ่งมาเพียบเลย Enhance Armament นี่นึกว่าดาบของ UGO ปล่อยน้ำแข็งได้ด้วยแต่จริงๆอยากได้ดาบดำมากกว่านะฮึบเก็บเลเวลเราต้องตีมาแรงนี่เลยเรียบร้อยโอ้ HP เราลดลงไปหมดเลยอะตรงนี้มีพึ่งอีกแล้วโอ้ยโอ้ยน้ำแข็งที่คาดโอ้รู้สึกว่าเว้ยน้ำแข็งเราจะสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนะเลือดเราลดอะเลือดเราลดอะเติมเลือดยังไงอะแล้วทำไมมอนสเตอร์แบบมันโหดมากเลยเดี๋ยวกินยาก่อนโอ้ยาเรากินได้เรื่อยๆนะครับใช่หรือเปล่าโอ้ยาเป็นยาวิ่งเร็วนี่เองเดี๋ยวคือไม่มียาอื่นดรอปด้วยเหรอต้องรอรีวิวอัพอย่างเดียวเลยวิชาน้ำแข็งปลดปล่อยดาบน้ำแข็งบูโรสจัดการมันโอ้นี่คือตัวเมล็ดนะตัวซีดนะครับโอเคเราไม่ควรจะไปบวกแรกกับมันว้ามาเปียบเลยแย่แล้วนี่วิ่งหนีอึ๊บโอ้โดนเจ้าทีละ5เนี่ยเลเวลเรายังไม่อัพเลยเจ้าพวกสีดอยู่เต็มเลยอีกทีนึงอ้าวไม่โดนแย่แล้วหายนะถอยกลับมาก่อน
จ๊าบอ๋อมันอยู่ตรงนู้นมาใหม่มาใหม่นี่แน่เอาวินกัมคือต้องใช้ระยะประชิดกว่านี้นะครับเพราะว่าเวทเรายังไม่ค่อยดีเนาะหืมปลดปล่อยพลังดาบนี่148เหลืออีกแค่3ตัวเราจะผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะโอ้ยโอ้ยโดนตบลด5เออตายไม่ล่ะตายไม่ล่ะเรียบร้อยเออไม่มียาให้เราเลยเหรอโอ้ตรงนี้กดกระโดดได้กระโดดไปเพื่อเจอเจ้าผึ้งอีกแล้วผึ้งน้อยหอยสังตายไปซะว้าเหลือรอดมาตัวนึงการจะเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่เราต้องวิ่งหนีผึ้งกันก่อนสินะได้เลยจัดไปเจอน้ำแข็งหน่อยโหเราจะทำยังไงกับเลือดของเราดีเลือดของเรามีน้อยมากเลยจะพวกเมล็ดสีมาอีกแล้วเออตายไปอีก2เอายังไม่ตายอีกตัวนี้วาก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 นายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าโอ้ยแย่แล้วเสียพลังไปอีก5HP เราเหลืออยู่แค่25ถ้าเลเวลอัพแล้วเลือดไม่เต็มเนี่ยเราก็ไม่น่าจะผ่านดันเจี้ยนี้ได้นะครับจำเป็นจะต้องไปหาคนอื่นมาช่วยเจอพึ่งพิสดารนี่โอ้ยเหลืออีก2ตัวแน่วิ่งหนีก่อนละกันแย่แล้วแย่แล้วนี่ได้อีก1เหลืออีกตัวเดียวพึ่ง HP แค่60แต่ว่าตีแรงมากเลยเรียบร้อยผ่านไหมล่ะทีนี้อาร์คเหลือพึ่งอีกเป็นตับเลยเราจะผ่านดันเจี้ยนนี้ได้ไหมเนี่ยต้องลองลุ้นดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นบัมเบิ้ลมันโหดโอ้เลือดเต็มแล้วนี่เพิ่มสปีดโกนเลเวลอัพแล้วนะครับโอ้โชคดีที่พอเลเวลอัพแล้วเลือดเต็มเลือดเต็มเลือดเต็มเข้ามาเลยด่าหน้าเข้ามาเดี๋ยวรอครูดาวเข้ามาสิมึงนะอีก2ตัวเราควรจะทำการเทรนม็อบใช่ไหมแบบนี้เป็นเทคนิคอัญชันฉลาดโอ้ตายแล้วทีนี้เริ่มจะไม่ฉลาดแล้วโอ๊ยทางตันจากเทคนิคชันฉลาดจะทำให้หายนะมาเยือนซะแล้วเหลือพึ่งอีก2ตัวอย่าพึ่งมาสิ1 2มาบูโรสเอ้ามันไม่ตายดื้อจัดการไปเข้าไปชนะมาได้แล้วโอ้ต่อไปเราต้องเจอกับตัวอะไรเนี่ยเห็ดจุมบุโอ้มอนสเตอร์ทุกตัวค่อนข้างโหดมากเลยนะงี้เราควรจะแบบผมว่าเราน่าจะต้องมียาเยืออะไรบ้างนะครับนี่มาดันเจียนไม่พกยามาเลยคิดว่าเป็นยาฮิวนึกว่าเป็นยาเติมเลือดเขาให้มากันเป็นยาสปีดไปซะได้ไปนี่อยากมีสกิลที่รุนแรงกว่านี้จังต้องเติมตังค์สินะไม่กลัวเลยแม่เคลียร์เหลือเจ้าสปรูตอีก4ตัวสปรูตใหญ่แล้วจอหมุนตามเราด้วยหายนะมาเยือนมาสปรูตเอ้ยได้มาอีก1หน่วย1หน่วยใหญ่แล้วมันเหลืออีก3ตัวสีวิเราจะจัดการพวกมันได้ไหมนี่ได้อีก2ตัวอีกตัวนึงพาวิ่งไปตรงนู้นดีกว่าฮึบฮึบฮึบมาเลยนี่เรียบร้อยโอ้ต่อไปก็เจอกับพวกผึ้งอีกแล้วว่าแต่จุดสิ้นสุดของดันเจี้ยนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยมาเข้ามาเข้ามาเลย3ตัวรวดโอเคถ้าเรายอมเสี่ยงนิดนึงนะเสียเลือดสัก5หน่วยนะครับแล้วก็น่าจะสามารถยิงได้ในทีเดียวเนาะประหยัดเวลาไปได้เยอะ
ห้าหน่วยหรือเปล่าห้าหน่วยหรือเปล่าโอ้ยได้จริงด้วยโอ้เจอมอนสเตอร์ตัวใหม่มาอีกแล้วแต่ว่าเลเวลเราก็ใกล้อัพแล้วนะโฮ้ยฟาวเวอร์พอตเป็นหม้อดอกไม้มาเข้ามาเลยดับบูโรสของฉันละสมปีเลเวลอัพอีกแล้วตอนนี้เลเวล3แล้วโอ้หม้อดอกไม้นี่ระยะโจมตีค่อนข้างไกลมากเลยคือทาร์เก็ตไกลมากไอ้ไอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเราพลาดเราพลาดไอ้นี่จัดการได้4ตัวพร้อมกันเลยข้างหน้านี้มีทั้งพึ่งแล้วก็หม้อดอกไม้อยู่พร้อมกันจัดการได้แค่พึ่งไป1ตัวต้องถอยมาก่อนถอยมาก่อนว้าเราอยากจะจัดการทั้ง2ตัวนี้พร้อมกันจะทำได้ไหมเอ้ยเกือบไปไอ้นี่จัดการพึ่งไม่ได้ตัวเดียวเองแย่แล้วมียาเติมเลือดให้เราไหมเนี่ยฮะเจอกันอีกทีนึงเจ้าหม้อดอกไม้ตายไปซะเจอข้างล่างอีกสามตัวโหไม่สามารถจัดการเจ้าสปรูตได้เอ้ยเกือบไปเอ้ยอีกหนึ่งตัวฮึบโอ้โหพลาดท่าเสียทีให้การโจมตีของเจ้าดอกไม้อีกแล้วรู้สึกว่ามอนสเตอร์นี่จะเริ่มรวมมิดกันแล้วนะทำให้เราจดจัดการมันได้ยากนะครับอักนี่แน่เรียบร้อยฮึมฮึมรอก่อนเถอะ1วิเท่านั้นนี่แน่โอ้เจอบอสแล้วควีนบีควีนบี HP 1,200 เอาแล้วครับมาเราต้องเข้าไปข้างในนั้นใช่ไหมเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้มีหนามโผล่มาด้วยตีไม่โดนโอ้มันจะโจมตีเราแบบนี้นี่เองเรารู้แล้วเรารอเวทเราก่อนไม่ลดเลยอ่ะตบมาก่อนอุ้ยโดนโจมตีละ18แน่เข้าไปไม่ได้โอ้จังหวะนี้แหละอื้ออุ้ยโอ้กูต้องยืนแลกแบบนี้เลยแล้วก็สปีดออกเอาโอเคจังหวะนี้แหละจะเข้าแล้วฮึบเฮ้ยเกือบโดนโอ้โดนจนได้หายแล้วหนามกะเวลาดีๆโอ้ยโดนจนได้โอ้ยแย่แล้วเหลืออีกทีเดียวเราจะแพ้ไม่ได้แล้วเราต้องระวังตัวเข้าไปแล้วก็เวทเราออกเลยอาศัยการรอแล้วปั๊มยาวอึ๊บจังหวะนี้แหละถอยๆฮ่าๆจับทิกได้แล้วปั๊มยาซะหน่อยปึ๊บเกือบโดนอีก3ทีมาวัดกันใครจะไปใครจะไปก่อนกันโอเคกินยาก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องรอจังหวะเอาละน้ำหายไปแล้วปั๊บเอ้ยถอยออกมารอดรอเวลารอเวลาโอเคมันใช้หนามแล้วกินยารอเลยเข้าไปแล้วก็ไม่แน่โอเคเราจัดการอีกแค่ชุดเดียวเราก็ชนะได้แล้วนะเนี่ยอ
รอยืนรออย่างใจเย็นกินยารอเลยเอาละครับเย้สำเร็จเอาชนะเจ้าควีนบีได้แล้วนะครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นเหรียญทอง183แล้วก็ได้อาวุธใหม่มาด้วยนะเอาละสำหรับการผจญภัยแรกของเราในเบสควีสโลบล็อกนะครับก็ผ่านด่านแรกมาได้ด้วยชัยชนะอย่างหวุดหวิดแล้วก็ได้รับของรางวัลใหม่มาด้วยเป็นอาวุธลาวาสเคปเตอร์นะนี่อาวุธนี้มีพลังดาเมจถึง28เลยนะครับอันเดิมมี15นะวูดเดนสปายนะครับโอเคเราจะลองอีกดูอ๋อแล้วก็อันนี้ซัพพอร์ตนี่คือเป็นยานะครับส่วนดาเมจสเปลนี่อ๋อเป็นเวทนะเวทน้ำแข็งผมนึกว่าเป็นดาบยูทีโอซะอีกนะโอเคโอ้โหดาบใหม่เราเท่มากเหมือนขวานเลยเท่สุดๆเท่สุดๆโอเคเดี๋ยวลองตีดูแหวบๆตีช้าไปหน่อยแต่ว่าโอเคอยู่นะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาออกผจญภัยกันในเบสเควสโรบล็อกกันต่อนะครับแล้วก็จะมาหาล่าอาวุธเทพๆเก็บเลเวลทำให้ตัวเราจริงๆขึ้นนะครับเจอกันกับซีรีส์เบสเควสในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ